สวัสดีค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและก็วันสำคัญบุคคลสำคัญในประเทศไทยของเราค่ะเมื่อวานเด็กๆไม่ได้เข้าเรียนออนไลน์ใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดชดเชยเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นเองพระพุทธศาสนานะคะมีความสำคัญกับคนไทยของเราเป็นอย่างมากเพราะว่าคนไทยของเราส่วนใหญ่แล้วนับถือศาสนาพุทธซึ่งนับถือองค์พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของศาสนาพุทธนั่นเองค่ะเวลาเด็กๆไปวัดเด็กๆก็จะได้เห็นพระพุทธรูปใช่ไหมล่ะคะซึ่งพระพุทธรูปนั้นก็คือตัวแทนของพระพุทธเจ้าให้เราได้กราบไหว้บูชานั่นเองคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากันค่ะเด็กๆก่อนอื่นคุณครูมีเพลงมาฝากเด็กๆค่ะอาสาฬหบูชาอาสาฬหบูชาเป็นวันที่ศาสนาครบองค์รัตนตรัยในวันเพ็ญกลางเดือน8ชาวพุทธโดยทั่วไปยังระลึกนึกอยู่ไม่ไหวชักชวนกันไปทำวันอาสาฬหบูชานั้นตรงกับวันเพ็ญ15ค่ำเดือน8มีความสำคัญก็คือมีพระรัตนตรัยครบ3องค์เกิดขึ้นนั่นเองค่ะก็คือมีพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์เกิดขึ้นค่ะพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแล้วก็เกิดมีเป็นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นให้เราได้มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็มีตัวแทนของท่านก็คือพระพุทธรูปที่เราได้กราบไหว้บูชาในปัจจุบันค่ะแล้วก็มีพระธรรมพระธรรมก็คือคำสั่งสอนนั่นเองค่ะซึ่งได้ทำเป็นเขียนลงในใบลานนะคะเด็กๆเรียกว่าพระไตรปิฎกและต่อมาก็ได้เอามาพิมพ์ลงในหนังสือค่ะเหมือนหนังสือเรียนของเด็กๆนั่นแหละค่ะแต่เป็นหนังสือของพระสงฆ์ค่ะเรียกว่าพระไตรปิฎกนะคะแล้วก็เกิดมีพระสงฆ์เกิดขึ้นองค์แรกของโลกด้วยนะคะซึ่งพระสงฆ์นั้นก็คือคนที่นำหมอหลักธรรมคำสั่งสอนนั้นมาเผยแผ่ให้กับประชาชนได้ยึดมั่นถือมั่นทำความดีนั่นเองค่ะเด็กวันอาสาฬหบูชามีความสำคัญอย่างไรคะมีพระพุทธเกิดขึ้นจึงมีพระพุทธรูปให้เราได้กราบไหว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจจนถึงปัจจุบันใช่ไหมล่ะคะมีพระธรรมพระธรรมก็คือพระไตรปิฎกที่เป็นหนังสือสอนให้เรานั้นทำความดีแล้วก็มีพระสงฆ์พระสงฆ์ก็คือคนที่เผยแผ่ศาสนาให้กับเรานั้นยึดถือปฏิบัติทำความดีนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะเราชาวพุทธต้องไปทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมปล่อยนกปล่อยปลาและมีอีกอย่างนะคะเวียนเทียนค่ะเดี๋ยวนี้ถ้าโควิดนะคะถ้าไม่อยากจะไปเจอคนเยอะๆก็มีเวียนเทียนออนไลน์ด้วยนะคะเดือนนี้ก็จะมีวันสำคัญอีกวันนึงค่ะในวันรุ่งขึ้นต่อจากวันอาสาฬหบูชาก็คือวันเข้าพรรษาเด็กๆจำได้ไหมคะเด็กๆ เคยเรียนกับคุณครูพึ่งไปแล้ววันเข้าพรรษาก็คือวันที่พระสงฆ์ต้องจำพรรษาอยู่ที่วัดเป็นเวลา3เดือนไม่ออกไปค้างแรมที่อื่นหรือถ้าหากมีกิจไปข้างนอกก็ต้องกลับมาจำพรรษาหรือนอนที่วัดเดิมนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะชาวพุทธของเราก็จะทำบุญตักบาตรค่ะด้วยข้าวสารอาหารแห้งเพราะว่าจะได้เก็บไว้ได้นานๆจนถึงเวลา3เดือนฟังเทศฟังธรรมปล่อยนกปล่อยปลาและมีอีกอันก็คือการถวายเทียนพรรษาค่ะกิจกรรมก็จะมีการหล่อเทียนพรรษาใช่ไหมล่ะคะเด็กๆพอจะจำได้ไหมล่ะคะเด็กๆนับถือศาสนาพุทธการปฏิบัติตนให้เหมาะสมนั้นเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าการแสดงความเคารพก็คือกราบไหว้บูชาพระพุทธรูปด้วยดอกไม้ธูปเทียน
เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของพระพุทธศาสนาไปแล้วแล้วก็รู้จักการปฏิบัติตนของชาวพุทธที่ดีเด็กๆต้องทำกิจกรรมนี้ได้แน่ๆเลยค่ะเอาล่ะให้เด็กๆไปหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะเด็กๆ เปิดมาหน้า32นะคะมาดูกันค่ะว่าเขาให้ทำอะไรปฏิบัติตนเมื่อไปวัดเด็กๆ ดูสิคะนี่ก็คือภาพวัดใช่ไหมล่ะคะวัดเป็นสถานที่ที่ชาวพุทธไปเพื่อทำบุญสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ฟังเทศใช่ไหมล่ะคะมาดูคำสั่งกันค่ะเขาบอกว่าให้เขียนเครื่องหมายถูกแบบนี้นะคะในช่องสี่เหลี่ยมของภาพเด็กที่ควรปฏิบัติเมื่อไปวัดมาดูกันค่ะภาพแรกภาพอะไรคะภาพทำบุญตักบาตรภาพที่สองยิงนกตกปลาภาพที่สามวิ่งเล่นกันภาพที่สี่ฟังเทศฟังธรรมเด็กๆรู้จากการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีแล้วต้องทำได้แน่ๆเลยล่ะค่ะภาพไหนคะเด็กๆที่ควรปฏิบัติเมื่อไปวัดภาพไหนคะโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะภาพทำบุญตักบาตรก็ให้หยิบดินสอมาขีดเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ได้เลยนะคะภาพไหนอีกคะฟังเทศฟังธรรมเด็กๆเก่งมากๆเลยเป็นยังไงล่ะคะเด็กๆเด็กๆทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ